นะคะวันนี้ยืนยันอีกครั้งว่าแตกหักกับค่ายปอประมุขแล้วบอกเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังมาด้วยนะคะและพร้อมจะชอบไทยไฟท์แม้จะถูกคัดค้านก็ตามกลายเป็นเรื่องราวมหากาพย์แห่งวงการมวยไทยไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องของบัวขาวกับค่ายปอประมุขนะคะวันนี้บัวขาวเดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อจะให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุที่เขาไม่สามารถร่วมงานกับค่ายปอประมุขได้อีกต่อไปเขายังยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของเขาฟิตเกินร้อยแล้วค่ะพร้อมจะทำศึกใหญ่ไทยไฟท์ในวันที่17เมษายนนี้ติดตามเรื่องราวของนักชกขวัญใจมหาชนคนนี้กับคุณสำริดซิมไต้หยินค่ะกล้ามเนื้อทองพร้อมชกศึกใหญ่ไทยไฟท์วันที่17เมษายนนี้ที่พัทยาโดยไม่สนใจหนังสือที่ทางค่ายปอประมุขส่งเรื่องคัดค้านไม่ให้ขึ้นชกอ้างว่าบัวขาวยังมีสัญญากับค่ายอีก5ปีบัวขาวพร้อมทีมงานและทนายความเดินทางมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันข้อเท็จจริงกรณีพิพาทกับค่ายปอประมุขเพราะค่ายผิดสัญญาจนไม่อาจร่วมงานกันได้อีกแต่บัวขาวจะย้ายสังกัดได้หรือไม่อยู่ที่อำนาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542ทั้งนี้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนัดคู่กรณีทั้งบัวขาวและหัวหน้าค่ายปอประมุขมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้โดยมีนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยยุติปัญหาดีกว่าไปสู้กันที่ศาลบัวขาวเปิดใจฟิตเกินร้อยการฝึกซ้อมที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดกับค่ายบัญชาเมฆเน้นอาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกเพื่อต่อกรกับนักชกต่างชาติส่วนขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเพราะชาวบ้านและญาติพี่น้องคอยดูแลอาการบาดเจ็บหายดีแล้วพร้อมขึ้นชกเพื่อนำชัยชนะมอบให้คนไทยทั้งชาติมาติดใจและการให้กำลังใจของที่บ้านและก็ของสื่อมวลชนที่ให้กำลังใจที่จะรอดูผมชกในวันที่17นี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่เกินคาดสำหรับผมนั่นแหละทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาและผมก็จะไปทำให้ทุกคนที่รอดูผมในวันที่17นี้ผมชกแน่นอนและสภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยครับจุดนี้หัวขาวประกาศสู้ตายถวายหัวเอาเลือดเนื้อไปแลกคำตัดสินเพื่อให้ได้รับการชูมือสำเร็จสิ้นใจยินรายงานปิดท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูรถบินนะคะรถบินนี้มีชื่อว่าพาวีค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของชาวดัชนะคะเป็นทั้งรถยนต์แล้วก็เป็นเครื่องบินในตัวด้วยค่ะสามารถขับเคลื่อนได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะสามารถนำออกมาจำหน่ายได้ในเร็วๆนี้ใครที่กระเป๋าหนักและอยากได้ครอบครองก็ต้องรออีกสักหน่อยนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับประเด็นเด็ดเจ็ดสีแล้วดิฉันและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนี้นะคะสวัสดีค่ะ